ถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะถือว่าขณะนี้ก็เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะซึ่งมีหลายหน่วยงานนะคะก็ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านกันอย่างเต็มที่แต่สิ่งที่สำคัญณตอนนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพกายและก็ของสุขภาพจิตใจที่ทางทีมแพทย์นะคะได้ให้ความสำคัญค่ะลงพื้นที่สำรวจเพื่อเยียวยาชาวบ้านค่ะทีมแพทย์จากโรงพยาบาลบ้านไผ่และทีมเยียวยาจิตใจจากโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ลงพื้นที่คุ้มดอนชาติบ้านหนองน้ำใสตำบลหนองน้ำใสอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นโดยทีมแพทย์ได้ทำการวินิจฉัยให้คำปรึกษาและปฐมพยาบาลทางจิตใจในรายที่มีความเสี่ยงต่อภาวะเครียดและซึมเศร้าเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมนะคะเราก็พบว่ามีผู้ประสบภัยบางส่วนมีปัญหาสภาวะของด้านจิตใจนะคะบางรายมีความสูญเสียเกิดขึ้นอย่างรุนแรงบางรายมีความคิดอยากจะทำร้ายตัวเองเราก็เข้าไปดูแลช่วยเหลือบำบัดในด้านจิตใจแล้วก็วางแผนในการฟื้นฟูสภาพจิตใจต่อไปในการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตฉุกเฉินเพื่อป้องกันและช่วยเหลือประชาชนในภาวะเครียดและซึมเศร้าในสถานการณ์หลังน้ำลดโดยเริ่มจากการรับฟังปัญหาของผู้ป่วยเพื่อให้ได้พูดระบายความเครียดออกมาและประเมินตามอาการบางรายถึงต้องกลับจ่ายยาคลายเครียดยานอนหลับดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตฉุกเฉินครับก็คือมันจะเป็นป้องการป้องกันภาวะเครียดหรือว่าภาวะซึมเศร้าหรือว่าทางด้านอารมณ์ต่างๆที่มันจะเกิดภายในก็คือมันจะแบ่งเป็นระยะเวลาในระยะวิกฤตกับในระยะเรื้อรังนะครับก็คือเป็นระบบก็คือเป็นระบบที่แบบเคยทำมาแล้วครั้งหลายพื้นที่ที่ผ่านมาเช่นก็คือเคยมีทั้งเวลาที่เกิดสึนามิคุ้มดอนชาติบ้านหนองน้ำใสตำบลหนองน้ำใสอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นมีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม36ครัวเรือนโดยชาวบ้านเล่าว่าน้ำท่วมสูงประมาณ2เมตรข้าวของภายในบ้านเสียหายทั้งหมดทำให้เกิดความเครียดนอนไม่หลับจึงต้องมาพักอาศัยชั่วคราวที่ศาลากลางภายในหมู่บ้านบ่เคยพอสักเที่ย60กว่าปีแล้วจะว่าเสียหายจะว่าถิ่มหัวเอาบ่ได้จักอย่างได้ตามชีวิตโอ้ยแม่บ่เคยพอเคลียร์นี่ละครั้งแรกมันหลายมาสาหัสกันมันมาทัดกับท่านหันเลยนะเอาหยังกับบ่ทันของเถิงเอาบ่ทันเลยค่ะทั้งงัวทั้งควายนี่เอายากแล้วสาหัสกันนี่ลิปินบ่เคยพอตั้งแต่เกิดมาทางด้านหน่วยงานภาครัฐของอำเภอบ้านไผ่ยังคงตั้งศูนย์บัญชาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องเนื่องจากยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและคอยช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงเดือดร้อนนายรุตดังสีในอำเภอบ้านไผ่กล่าวว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนและโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บนะครับที่มากับน้ำเพราะน้ำท่วมแล้วก็พัดเอาสิ่งที่มันสกปรกนะครับสิ่งต่างๆที่ปฏิกูลต่างๆขึ้นมาตรงนี้ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่สาสุขอำเภอแล้วก็พอรพสตทั้ง13แห่งนะครับได้บูรณาการหน่วยแพทย์จากอำเภอต่างๆมาช่วยด้วยค่ะขณะนี้นะคะที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งหลายหน่วยงานขณะนี้ค่ะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือชาวบ้านตลอด24ชั่วโมงค่ะ